สวัสดีครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียดาราผู้กำกับมากฝีมืออย่างตั้วสรัญญูล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นน้องอย่างหนุ่มคงกระพันได้ออกมาเปิดใจพร้อมกับเผยน้ำใจสุดท้ายที่ส่งผ่านให้กับเม่นวินัยไกรบุตรในครั้งที่ป่วยโรคตุ่มน้ำพองเมื่อวานนี้10มิถุนายน2563วงการไทยได้สูญเสียตั้วสรัญญูด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายท่ามกลางความเศร้าโศกของคนในครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องในวงการบันเทิงต่างๆก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจเช่นเดียวกับนักแสดงมากความสามารถอย่างหนุ่มคงกระพันที่ได้ออกมาโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของนักแสดงรุ่นพี่พร้อมกันนี้ยังเผยเรื่องราวที่หลายๆคนไม่เคยทราบมาก่อนนั่นก็คือการแสดงความห่วงใยโทมาชิแนะวิธีการรักษาให้กับเมธวินัยไกรบุตรอีกด้วยโดยที่หนุ่มคงกระพันได้โพสต์เล่าไว้ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนตอนผมกำลังทำคอนเสิร์ตเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนวินัยไกรบุตรพี่ตั้วให้ทีมงานโทรมาหาผมเพราะว่าต้องการจะช่วยเหลือแนะนำการรักษาพยาบาลให้กับพี่เมธวินัยไกรบุตรมาทราบข่าวว่าพี่ตั้วเสียชีวิตเมื่อวันนี้ก็รู้สึกว่าตกใจและก็เสียใจมากและเมื่อรอบย้อนนึกดูก็พบว่าตอนที่พี่ตั้วโทรมาหานั้นตัวแกยังคงป่วยหนักจากโรคร้ายนี้อยู่พี่ก็ไม่สบายแต่ก็ยังมีน้ำใจคิดช่วยเหลือคนอื่นขอให้พี่ชายคนนี้หลับให้สบายและมีความสุขนะครับขอแสดงความเสียใจกับพี่เปิ้ลหักทายาและลูกๆพี่ตั้วรวมไปถึงครอบครัวของพี่ด้วยนะครับแฮชแท็กตั้วสรัญญู